ครับแล้วเช้านี้เราจะมาเทสตัวพิสตอนปั๊มตัวคายาบ้า PSVD 2/25นะครับผมครับตัวนี้ครับนี่ก็เป็นหน้าตาของเขาคายาบ้าเติร์ดเติร์ดหน่อยเลย PSV K2/25 อ่ะเดี๋ยวเราจะเทสพอร์ตนี้ก่อนนะเบื้องต้นปั๊มตัวนี้ก็จะมีอยู่3พอร์ตเราเทสตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเทสเกียร์ท้ายตัวนี้เขาเดี๋ยวก็เป็นการเทสทดสอบเบื้องต้นก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะโอเค200บาทสบายๆเลย200กว่าโอเคเดี๋ยวสักพักเราจะมาเทสเกียร์ตัวนี้นะครับผมอันนี้เมื่อกี้เราเทสพอร์ตนี้ไปแล้วนะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันได้นะทุกคนเทสเกียร์เดี๋ยวครับ100บาท150บาทสบายๆเลยสักครู่แล้วก็เทสเกียร์ตัวนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวสักพักนึงจะมาเทสพอร์ตนี้ครับผมครับเดี๋ยวดูอุณหภูมิกันหน่อยอุณหภูมิประมาณ33 32โอเคถือว่าอุณหภูมิค่อนข้างที่จะเย็นนะผมปั๊มก็ไม่ร้อนนะผมหลังจากที่เราซ่อมไปเดี๋ยวเราทำการเทสพอร์ตนี้ต่อนะเดี๋ยวสักครู่นะผมเราก็ดูรั่วซึมก่อนแล้วกันว่ามีหรือเปล่าไม่มีนะผมเบื้องต้นไปเมื่อสักครู่นี้ที่ตัวชาร์จนะผมหลังจากที่เราแก้ไขไปแล้วนะเราจะทำการเทสดูอีกทีครับผมครับตัวนี้ควรจะได้สัก50บาทขึ้นไปครับโอ้โห50บาท60บาทสบายๆเลยครับผมครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสตัวจุดนี้ต่อนะครับผมครับสักครู่นี้เราเทสพอร์ตนี้ไปแล้วนะฮะแล้วก็เทสเกียร์ไปแล้วแล้วก็เทสชุดชาร์จไปแล้วเหลือพอร์ตสุดท้ายยังไม่เทสคือตัวนี้ครับผมครับอันนี้คือปั๊มลูกคู่หน้านะผมเราเทสพอร์ตนี้ตัวคายาบ้าไปทำการเทสกันก็จะมาดูแล้วผมครับไม่มีรั่วซึมนะตัวนี้ก็เป็นตัวคายาบ้าครับ PSVD 2/25โอเคอุณหภูมิเท่าไหร่ฮะเกียร์3 4เกียร์3 3 4 3 3โอเคตรงหน้าเราอยู่มา3 4 3 5โอเคครับ